สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับคุณครูทิพวรรณนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา6สอสามสนะคะในส่วนของคุณครูทิพวรรณที่จะรับผิดชอบก็จะในส่วนของพระพุทธศาสนานะคะและในวันนี้คุณครูคก็จะมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของศาสนาต่างๆและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะทีนี้เรื่องแรกที่เรามาจะมาดูกันก็คือศาสนา อ้าวแล้วศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมต้องมีศาสนาล่ะศาสนาคืออะไรคะศาสนาคือคำสอนที่ศาสดาสอนไว้เพื่อให้ผู้นับถือเนี่ยนำไปปฏิบัติปฏิบัติทำอะไรปฏิบัติเพื่อให้เราเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์โดยเนื้อหาในการสอนก็จะเกี่ยวกับข้องกับศีลธรรมคำสอนต่างๆที่เกี่ยวกับความการหลุดพ้นต่างๆหรือขั้นปรมัตธธรรมโดยสรุปแล้วเนี่ย ศาส,สนาก็คือสิ่งที่มนุษย์เราใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจและไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนนะคะก็จุดมุ่งหมายไม่ต่างกันคือตรงที่ว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีสอนให้ทุกคนเนี่ยละเว้นซึ่งความชั่วทั้งปวงและทุกศาสนาก็ยังเน้นย้ำและสอนให้ทุกคนรักกันรักกันแล้วอา้าวทำไมเราต้องเรียนรู้ทําไมเราต้องทําความเข้าใจในเมื่อเรานับถือศาสนา สมมตินับถือศาสนาพุทธทําไมเราต้องเรียนรู้ที่จะศึกษาทําความเข้าใจศาสนาอื่นด้วยสิ่งสําคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันก็คือเรียนรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็ปรับอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนี่คือจุดมุ่งหมายของศาสนาจริงๆก็คือให้เรารักกันอยู่ร่วมกันกระทําความดีและประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะอะทีนี้ เรามาดูกันประเภทของศาสนาบ้างศาสนาเดี๋ยวกอนนิดนึงนะคะครูขอย้อนไปนิดนึงก่อนในส่วนของศาสนาศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทําไมต้องมีศาสนาแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยศาสนาเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย3ปัจจัยด้วยกัน 1. เกิดขึ้นจากความกลัวเกิดขึ้นจากความไม่รู้เกิดขึ้นจากมนุษย์ต้องการหาสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการที่มนุษย์ต้องเผชิญกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างต้องเจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือสิ่งใดมนุษย์ก็จะเกิดความไม่มั่นคงในจิตใจอาจจะเกิดความวิตกกังวลเกิดความเคว้งคว้างเกิดความไม่มั่นคงซึ่งนั่นก็คือความกลัวบางเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์มนุษย์ก็เลยต้องหาสิ่งที่จะมาบารเทาเบาคลายให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงขึ้นตัวเองรู้สึกหนักแน่นขึ้นจึงต้องการสิ่งที่จะมายึดเนี่วจิตใ นี่แหละนะคะคือมูลเหตุในการเกิดขึ้นมาของศาสนาอทีนี้มาดูกันศาสนาในโลกนี้แบ่งออกเป็นเยอะแยะไปหมดเลยมีศาสนาหลายศาสนาเลยแล้วศาสนาถ้าแบ่งกว้างๆเนี่ยจะแบ่งเป็นกี่ประเภทเรามาดูกันนะคะประเภทที่1ศาสนาในโลกนี้แบ่งออกเป็นสองขั้วใหญ่ๆนักเรียนเห็นไหมลูกก็คือจะแบ่งออกเป็นขั้วซ้ายขั้วขวาก็คือเทวนิยมอะเทวนิยมเทวนิยม เทวะเทวดาก็อดพระเจ้านิยมปื้มชอบศรัทธาในเมื่อปื้มเขาชอบเขานิยมชมชอบเขาก็จะเกิดความเรื่มใส,ส่ศรัทธาในตัวเขาถ้าทำไมต้องศรัทธาละ่ะเพราะกลุ่มศาสนากลุ่มนี้มีความเชื่อว่าเทวดาเป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจในการบันดาลมีอำนาจในการสร้างมีอำนาจดลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ กลุ่มศาสนากลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มศาสนาที่มีความเชื่อว่าเทวะนิยมเทวะนิยมคือเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งพระเจ้าบันดาลทุกสิ่งดังนั้นจึงจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระเจ้าบอกพระเจ้าสอนเพื่อจะให้พระเจ้าพึงพอใจนะคะกลุ่มที่สองกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอะ เทวะนิยมอ่ะเทวะนิยมเหมือนเดิมค่ะครูเคยสอนไปแล้วเทวะเทวดาพระเจ้านิยมปลื้มและชอบเทวะปลืม้มศรัทธาในพระเจ้าแต่ถ้าเติมอะเข้าไปข้างหน้าอะคือน็อตลูกอ่ะก็หมายความว่าไม่เชื่อนะกลุ่มศาสนานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่ง ในเมื่อพระเจ้าไม่ได้สร้างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากอะไรคะก็จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยที่ทําให้มันเป็นไปมิได้เกิดขึ้นจากพระเจ้าบันดาลมิได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดเนี่ยคะ่ะคือกลุ่มศาสนาที่มีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยมันเกิดขึ้นด้วยตัวจากการกระทําของตนเอง ยกตัวอย่างนะคะกลุ่มศาสนากลุ่มนี้ก็คือชัดเจนที่สุดก็จะคือพระพุทธศาสนานะคะอันนี้ถ้าแบ่งกว้างๆเป็นเทวนิยมกับอจเทวนิยมทีนี้ครูย้อนกลับไปนิดนึงลูกถ้าเราบอกว่าอจเทวนิยมไม่ศรัทธาไม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าบรรดาอันนี้ก็จบไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของเทวนิยมเทวนิยมก็คือมีความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้ามีจริงพระเจ้าบรรดาทุกสิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าหรือก็ส์ของเขานั่นเองและทีนี้กลุ่มเทวานิยมก็แตกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันอน,นักเรียนจะดูนะคะเทวานิยมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือเอกะเทวานิยมเอกะเทวานิยมศรัทธาจริงเชื่อจริงว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าบรรดาทุกสิ่งใช่แน่นอนและพระเจ้ามีเพียงเอกเอกแปลว่าห ดูนะลูกเอกแปลว่าหนึ่งดังนั้นจึงเชื่อว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นความจริงหนึ่งเดียวก็คือพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งดังนั้นต้องผัดศรัทธาในตัวพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอันนี้จะค่อนข้างชัดเจนทีนี้กลุ่มเทวานิยมในขั้วอีกหนึ่งขั้วก็คือพหูเทวานิยมพหูแปลว่าอะไรลูกพ,ห,พ,ห,พหูพหูพหูโพธ แน่นอนละกลุ่มศาสนากลุ่มนี้จะต้องมีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งคนเออขอโทษค่ะมากกว่าหนึ่งนั่นหมายความว่ากลุ่มศาสนากลุ่มนี้มีความศรัทธ,ธามีความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงจ้าพระเจ้าสร้างโลกจ้าพระเจ้าบรรดาทุกสิ่งค่ะและพระเจ้าก็ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพระเจ้ามีมากกว่านั้นแน่นอนเลยศาส,สนาที่ชัดเจนที่สุดในกลุ่มศาสนานี้ก็คือพราหมณ์ฮินดูค่ะและในส่วนไท้ท้าเดีย๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องพราหมณ์ฮินดูด้วยนะ,ะทีนี้ ในด้านขององค์ประกอบของศาสนาเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยศาสนามีหลายประเภทนะมีสองประเภทนะมีเทวานิยมอาเทวานิยมสับเซตของเทวานิยมก็จะแตกออกเป็นเอกเทวานิยมพหูเทวานิยมอา้าวแล้วแต่ละศาสนาในโลกใบนี้ล่ะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอ,าองค์ประกอบที่หนึ่งะเรามาดูศาสดาศาสดาคือผู้ก่อตั้งศาสนาผู้สร้างคำสอน 2. หลักธรรมคำสอนในแต่ละศาสนา 3. บุคคลสาวกผู้สืบทอเจตนารมณ์ของศาสนานั้นๆสีศาสนสถานศาสนสถานคือสถานที่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองพิธีกรรมพิธีกรรมก็คือการปฏิบัติตนแต่ละศาสนาที่แต่ละศาสนานั้นน่ได้กำหนดขึ้นและสัญลักษณ สัญลักษณ์คือเครื่องหมายที่เป็นสื่อในการแสดงถึงศาสนานั้นๆน,น,นี่นะคะคือองค์ประกอบของศาสนาแต่ละศาสนาอาจจะมีองค์ประกอบครบทุกองค์ประกอบก็ได้และแต่ละศาสนาจะมีไม่ครบก็ได้ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้แต่แต่นะคะ ย้ําว่าองค์ประกอบหลักที่สําคัญที่ทุกศาสนาต้องมีและขาดไม่ได้เลยคือหลักธรรมคาสอนนั่นเองย้านะลูกสิ่งที่สําคัญที่สุดขององค์ประกอบศาสนาก็คือตัวหลักธรรมคาสอนหลักธรรมที่แต่ละศาสนาสอนให้ทุกคนปฏิบัติหลักธรรมที่เป็นแนวในการดําเนินชีวิตเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่าง รักกันและถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของแต่ละศาสนาค่ะทีนี้มาครูมีแบบทดสอบมีแบบทดสอบให้นักเรียนลองดูข้อแรกองค์ประกอบศาสนาใดที่จำแนกศาสนาเป็นเทวานิยมอเทวานิยมพะหุเทวานิยมอันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบออน็ตปีห้าหนึ่งนักเรียนลองดูลูก ทีนี้ครูฝากหนึ่งเรื่องเวลาหนูเจอข้อสอบหนูเจอแบบฝึกหัดอะไรสิ่งแรกที่หนูควรจะทําคืออ่านโจทย์ให้ละเอียดให้ละเอียดยังไงหนึ่งหนูตอบคาถามตัวเองให้ได้ลูกว่าโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์ต้องการอะไร,ร,ะไรคือคําตอบโจทย์ไม่อยากรู้อะไรไม่ต้องตอบลูกเพราะไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนนะทีนี้มาดูกันโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามว่าองค์ประกอบของศาสนา แสดงว่าโจทย์อยากรู้องค์ประกอบศาสนาที่จำแนกศาสนาเป็นเทวะนิยมอาเทวะคีย์เวิร์ดสำคัญคือตัวนี้ลูกขอโทษค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญนะลูกคือจำแนกศาสนาอะ,อะไรคือสิ่งที่จำแนกศาสนาเป็นเทวนิยมอาเทวนิยมพระหุเทวานิยม,ยม,รยมครูย้อนให้นะลูกเทวนิยม คือกลุ่มศาสนาที่มีความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งอะเทวะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงขอโทษลูกไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแต่เชื่อว่ามีพระเจ้านะแต่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งพระเจ้าบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างพระหุเทวะนิยมเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ามีมากกว่าหนึ่งด้วยพระเจ้าสร้างทุกสิ่งพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างชั้นพระเจ้าสร้างเธออทีนี้ อะไรล่ะคือเกมในการแบบ่ช้อยข้อที่หนึ่งหนูดูลูกอ่คูให้เวลาหนูหนึ่งอึดใจในการเลือกคำตอบเออชื่อว่าทุกคนมีคำตอบในใจแล้วเนาะทีนี้มาดูกันเรามาทำพร้อมกันลูกเวลาเราตีโจทย์เราเนี่ยเราดูตีช้อยต่อศาสนาศาสดา ข้อที่หนึ่งศาสดาศาสดาคือใครศาสดาคือผู้ก่อตั้งศาสนานั้นๆถูกไหมคะผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนนั้นนพิธีกรรมขั้นตอนต่างๆในศาสนานั้นๆความเชื่อคอนเซปต์ความคิดของแต่ละศาสนาสี่รูปเคารพแน่นอนละ ข้อนี้คำตอบค่อนข้างชัดนะคะคำตอบที่ถูกในข้อนี้ก็คือความเชื่อเพราะข้อสอบข้อนี้ถามว่าสิ่งที่จำแนกศาส,สนาออกเป็นเทวะนิยมอาเทวนิยมพระหุเทวะนิยมก็คือความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้าทำไมคะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งและเชื่อว่าพระเจ้าอาเทวนิยมก็เชื่อว่า พระเจ้าไม่จะสร้างทุกสิ่งจ้ะทุกสิ่งที่อากเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยพระหุเชวะนิยมเชื่อพระเจ้ามีจริงค่ะพระเจ้าสร้างทุกสิ่งพระเจ้ามีมากกว่าหนึ่งจึงเรียกกลุ่มศาสนาว่าพระหุเทวะนิยมดังนั้นคําตอบที่ถูกคือข้อ3กลุ่มที่มีความเชื่อนะคะทีนี้ข้อต่อไป แบบฝึกหัดในข้อที่เกี่ยวกับองค์ประกอบศาสนาข้อต่อไปข้อใดไม่ใช่ลักษณะของศาสนาคริสต์และอิสลามดูโจทย์นะลูกโจทย์ข้อที่ถามไม่ใช่ดังนั้นข้อที่ใช่หนูไม่ต้องเลือกข้อที่ใช่ไม่ได้แต้มไม่ได้อยากได้อยากรู้ดังนั้นเลือกข้อที่ไม่ใช่ศาสนาและหนูดูอีกนิดนึงเวลาไปเจอข้อสอบหนูดูคําสําคัญอีกคำหนึงคือคําว่าและ และเนี่ยหมายความว่าทั้งข้างหน้าและข้างหลังต้องมีขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะคะ,ะทีนี้ครูย้อนจบข้อใดไม่ใช่ลักษณะของาศาสนาคริสต์และาศาสนาอิสลามสแสดงว่าต้องไม่ใช่ทั้งคริสต์และไม่ต้องไม่ใช่ทั้งอิสลามมาดูในแง่ขององค์ประกอบาศาสนากันลูกอันที่หนึ่งข้อหอเทวะนิยมเอ๊ใช่ไหมเนาะ ศาส,สนาคริสต์อิสลามเป็นอกเทวะนิยมหรือเปล่าดังนั้นเวลาหนูทำแบบฝึกหัดหนูต้องมีคำตอบระเด็นเลยว่าเอ๊ะศาสนาคริสต์เนี่ยคือศาสนากลุ่มประเภทไหนล่ะคือศาสนาศาส,สนาคริสต์คือกลุ่มศาสนาที่มีความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกและจัดเป็นเอกเทวานิยมถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ข้อหนึ่งถูกหรือไม่มีคำตอบในใจแล้วเนาะข้อต่อไป ข้อ2เอกเทวานิยมชัดเจนเลยศาส,สนาคริสต์และอิสลามเป็นเอกเทวานิยมแน่นอนเพราะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างสิ่งและพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นข้อ2ข้อนี้คือสิ่งคือข้อที่ถูกต้องแต่ไม่ได้แตบข้อที่3ศาสดาพยากรณ์ทั้งคริสต์และอิสลามมีความเชื่อเรื่องศาสดาพยากรณ์ไหมคะถูกต้องมีดังนั้นข้อนี้ถูกต้องจึงไม่ได้แตบ ข้อสเอกขอโทษค่ะเทวานิยมเทวานิยมคือกลุ่มศาสนาที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกแต่เขาบอกกลางๆเขาไม่ได้บอกพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีกี่องค์ดังนั้นก็ยังถือว่าถูกอยู่แต่กึงก่งๆจากทั้งหมดทั้งมวลสข้อนี้คำตอบที่ชัดที่สุดที่มันไม่ถูกต้องและได้แต้มของข้อนี้ก็คืออเทวานิยมนะคะดังนั้นข้อนี้ ข้อที่ถูกได้คะแนนได้แต้มก็คือข้อใดไม่ใช่ลักษณะของศาสนาคริสต์และอิสลามคืออเทวะนิยมค่ะทันนนาะทีนี้ข้อต่อไปเห็นไหมแค่องค์ประกอบศาสนาเนี่ยข้อสอบออนนตออกเยอะมากแล้วก็ออกแบบว่าวนๆอยู่อย่างนี้แหละลูกหนูทําความเข้าใจทีละข้อไม่ยากนะคะเรามาทําพร้อมกันข้อต่อไปศาสนาในข้อใด ไม่มีศาสดาอ่าอันนี้เป็นแนวข้อสอบโอ e t ตปีห้าหเออเอศาสดาข้อไหนที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยแล้วไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีศาสดาเลยในศาสนานั้นๆอ่ามาดูกันศาสนาคริสต์เออมีศาสดาหไหมใครคือศาสดาพระเยซูถูกไหมลูอ่าอิสลาม มีศาสดาหไหมคะอิสลามมีค่ะก็คือท่านนาบีมูฮัมหมัดอันนี้คือศาสดาพราหมณ์ฮินดูเอ๊พราหมณ์ฮินดูเป็นพระหุเทวะนิยมพระหุเทวะนิยมมีเทวดาเต็มเลยมีพระเจ้าเต็มเลยแล้วใช่ศาสดาหไหมล่ะนะคิดนะข้อต่อไปข้อ 4. สี่ซิกศาสดามีไหม ซิกศาสนามีแล้วมีหลายองค์ด้วยออดังนั้นครูเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะคะคำตอบที่ถูกของข้อนี้ก็คือศาส,สนาในข้อใดไม่มีศาสดาคำตอบที่ถูกก็คือศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูค่ะแต่ว่าศาสนาพราหมเป็นศาสนาที่เรียกตัวเองว่าพระหุเทวานิยมมี ความเชื่อว่ามีพระเจ้าพระเจ้าไม่จริงพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งและพระเจ้ามีมากกว่าหนึ่งองค์นะคะจึงจัดเป็นพระหุเชวะนิยมแต่เป็นศาสนาที่ไม่ปรากฏนามศาส,สดาค่ะอ่าข้อต่อไปแบบฝึกหัดเกี่ยวกับองค์กรศาส,สนาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาข้อต่อไปโจทย์ถามว่าพระพุทธศาสนาศาส,สนาคริสต์อิสลามพร,ราหม ฮินดูมีคำสอนในเรื่องเดียวกันยกเว้นข้อใดไม่แล้วเห็นไหมคะคำว,ว่ายกเว้นข้อใดหมายความว่าข้อที่ใช่ไม่ได้แต้มไม่ต้องเลือกเลือกข้อที่ไม่ใช่เพราะอยากรู้สิ่งที่เขาไม่ใช่หรือข้อยกเว้นของศาสนานั้นๆมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งหลักคำสอนเรื่องพระเจ้า ศาส,สนาทั้งสี่ศาสนาเนี่ยกล่าวถึงพระเจ้าเหมือนกันหรือเปล่าเนาะเออเอ๊แต่ศาสนาพุทธบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างทุกสิ่งนะพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกเออแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุปจนะัจจัยเนี่ยศาสนาคริสต์อิสลามบอกว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกแล้วพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูบอกว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกและพระเจ้ามีมากกว่าหนึ่งจึงจัดเป็นพหุเทวะนิยมดังนั้นข้อนี้ถูกไหมลูก ข้อที่หนึ่งเนี่ยจึงเป็นคําตอบที่ไม่ถูกข้อนี้มีแววได้แต้มแหละเพราะมันไม่ใช่อทีนี้เรามาดูข้ออื่นไม่ถูกกว่านี้ไหมข้อ2หลักทมเรื่องการเสียสละเอ๊ทุกาศาสนาสอนเสียสละแบ่งปันซึ่งกันและกันหรือเปล่าล่ะถูกต้องค่ะทุกาศาสนาสอนเหมือนกันาศาสนาพุทธสอนเรื่องการเสียสละการให้ปันการแบ่งปันาศาสนาคิดสอนเรื่องความรัก ศาส,สนาอิสลามก็จะมีหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคสการดด้วยในส่วนที่สองดังนั้นข้อสองเนี่ยได้ถูกแน่นอนทุกข้อทุกศาสนากล่าวถึงในส่วนที่สาหลักคําสอนเรื่องจริยธรรมศีลธรรมแน่นอนอยู่แล้วข้อนี้ชัดเจนเลยทุกศาสนากล่าวถึงอย่างแน่นอนข้อ 4. หลักธรรมเรื่องนรกสวรรค์ทุกศาสนาก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันดังนั้นคำตอบที่ได้แต้มได้คะแนน และนักเรียนเป็นข้อยกเว้นอย่างข้อนี้ก็คือหลักคําสอนเรื่องพระเจ้าเพราะแต่ละศาสนากล่าวถึงพระเจ้าไว้แตกต่างกันนะคะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ได้แต้มข้อหนึ่งได้แต้มนะคะเป็นข้อยกเว้นทีนี้จากทั้งหมดทั้งมวลที่ครูได้ทบทวนมานะคะจะเป็นเรื่องราวขององค์ประกอบทั้งศาสนาในแต่ละศาสนาทั่วโลกแบ่งกรุ๊ปกว้างๆเป็น ศาส,สนาเทวานิยมอะเทวานิยมโดยใช้ความเชื่อว่ามีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวพระเจ้าว่าอย่างไรมีความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกกลุ่มศาสนานั้นก็จะเรียกตัวเองว่าเทวานิยมและกลุ่มเทวานิยมก็จะแบ่งออกเป็นสองขอั้วด้วยกันขั้วแรกเอก hurt, ท everyone, เทวานิยมเอก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 ,เอกแปลว่าหนึ่งความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งและพระเจ้ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นจ้ะเรียกว่าเอกเทวานิยม ขั้วอีกหนึ่งขั้วคือที่เชื่อวพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งค่ะและพระเจ้าไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพระเจ้ามีมากกว่านั้นเรียกว่าพระหุเทวนิยมกลุ่มอีกหนึ่งขั้วหนึ่งก็คืออาเทวนิยมบอกเสียงชัดเลยเนาะอเทวนิยมอะก็คือน็อไงคะไม่จริงนะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีทุก มีฤทธิ์มีเดชในการบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นจากมือเราลูกเรากระทําด้วยตัวเองกลุ่มศาสนาก,กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มศาสนาที่เรียกตัวเองว่าอาจฉรินิยมหรือยกตัวอย่างศาสนาพุทธค่ะอ่าทีนี้ต่อไปนี้นะคะครูยกตัวอย่างแบบทดสอบไปแล้วครูมี ข้อคำถามเดี๋ยวครูจะโพสให้นักเรียนทาง Google Classroom นะคะมันจะเป็นตัวคำถามที่เกี่ยวกับศาสนาในโลกใบนี้หรือศาสนาหลากัหลกๆที่ยังมีทิพลแล้วมีความสำคัญอยู่ก็จะเป็นองค์ประกอบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสดาพระเจ้านักบวชสัญลักษณ์แหล่งกำเนิดของแต่ละศาสนาศาส,สนาสถานนิกายเป้าหมายสูงสุดคมภีร์ตลอดจนพิธีกรรม โดยคุณครูให้นักเรียนนะคะเข้าไปใน Google Classroom เดี๋ยวคุณครูจะโพสไว้ให้ข้อคำถามก็จะประมาณนี้โดยให้นักเรียนใส่รายละเอียดของแต่ละศาสนาตามประเด็นคำถามที่ครูได้กำหนดให้นะคะอนะคะ่ะสำหรับในพาร์ทนี้นะคะเดี๋ยวก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวในครั้งหน้าครูจะมาต่อให้ในส่วนของศาสนา พราหมณ์ฮินดู